ขวัญใจแอปพลิเคชันทุกเรื่องยุ่งยากก็กลายเป็นเรื่องง่ายเพียงแค่ปลายนิ้วของคุณขวัญใจเป็นระบบที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกและบริการหลังการขายแก่ลูกบ้านโครงการคอนโดมิเนียมเป็นระบบประสานงานแจ้งซ่อมหลังการขายสำหรับโครงการอสังหาริมทรัพย์หลายปัญหาการบริการหลังการขายที่เกิดขึ้นในอดีตกับรูปแบบเดิมใช้ระยะเวลานานถึง22ขั้นตอน18วันทั้งยุ่งยากทั้งใช้เวลานานสวัสดีค่ะฝ่ายนิติบุคคลค่ะห้อง A12A01 ใช่ไหมคะรบกวนลูกบ้านลงมาเขียนใบแจ้งซ่อมที่นิติด้วยนะคะห้อง A12A01 ที่แจ้งซ่อมไว้อะค่ะเดี๋ยวลูกบ้านรบกวนช่วยกรอกเอกสารตรงนี้ด้วยนะคะเขียนชื่อบ้านเลขที่และเบอร์โทรนะคะจุดที่มีรอยแตกร้าวอยู่ด้านในตรงระเบียงอะค่ะเดี๋ยวพาไปครับมีรอยร้าวแถวๆนี้ค่ะโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมขอถ่ายรูปไปเป็นหลักฐานงั้นเดี๋ยวผมเขียนรายละเอียดให้นะครับว่ามีดีเฟกต์ตรงบริเวณระเบียงรบกวนคุณลูกบ้านเซ็นเอกสารให้อีกครั้งนะครับห้อง A12A01 มีดีเฟกต์แจ้งซ่อมผนังแตกร้าวเป็นรอยยาวครับได้ค่ะสวัสดีครับนิติบุคคลครับห้อง A12A01 นะคะครับคือแจ้งเรื่องซ่อมไปแล้วอะค่ะติดต่อไปหลายวันแล้วส่งเรื่องไปไม่มีใครติดต่อกลับเลยค่ะเมื่อไหร่จะได้ซ่อมอะค่ะสวัสดีครับเดี๋ยวสายคุณฝ้ายครับแจ้งเรื่องรอยแตกร้าวจากทางนิติบุคคลมาครับนิติบุคคลนะคะพอดีจะขอนัดเข้าไปตรวจสอบนะครับวันนี้สะดวกไหมครับจะมาอะไรวันนี้คะคือรอมาตั้งหลายวันแล้วค่ะวันนี้ไม่ได้ต้องแจ้งล่วงหน้ากว่านี้นะคะเลื่อนไปวันจันทร์หน้าค่ะได้ครับผมงั้นวันจันทร์นะครับเวลา10 โมงนะครับผมขออนุญาตเข้าไปตรวจสอบนะครับโอเคค่ะมาครับกว่าจะมาได้แบบนานมากเลยค่ะขอโทษด้วยนะครับคุณลูกบ้านสะดวกวันไหนดีครับพุธบ่ายโมงแล้วกันค่ะคือต้องมาให้แน่นอนนะเพราะว่าเราต้องลางานมามันเสียเวลามากได้ครับได้แน่นอนครับเดี๋ยวผมประสานงานให้งั้นไปดูเลยดีกว่าค่ะโอเคครับเดี๋ยวผมจะรีบติดต่อประสานงานให้นะครับค่ะผมมาตรวจรอยผนังแล้วให้แล้วพอดีผมเห็นไอ้ตัวคราบน้ำอะครับผมมันรั่วซึมออกจากผนังอย่างเงี้ยผมไม่สามารถแก้ไขได้ภายในวันนี้นะครับผมเราจะทำได้เมื่อไหร่อะคะภายในสัปดาห์หน้าครับงั้นต้องอาทิตย์หน้าแน่ๆนะคะงั้นบริษัทคุณมีปัญหาแน่ๆครับผมงานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมรบกวนเซ็นเอกสารปิดงานให้ผมด้วยครับเราจะมีปัญหาอะไรอีกหรือเปล่าไม่มีแล้วครับผมแก้ไขไม่เซ็นอะรอ7 วันละกันขอดูก่อนครับสวัสดีครับผมเอาเอกสารไม่เซ็นครับปัจจุบันปัญหาต่างๆเหล่านี้ได้หมดไปแล้วเพราะขวัญใจช่วยให้ลูกบ้านของคุณได้รับการบริการที่มีประสิทธิภาพสูงสุดจากทุกๆฝ่ายที่เกี่ยวข้องขวัญใจถูกพัฒนาด้วยความเข้าใจในกระบวนการแจ้งซ่อมหลังการขายง่ายสะดวกรวดเร็วเพียง7 ขั้นตอน5 วันเท่านั้นเชื่อมโยงทุกฝ่ายด้วยการทำงานร่วมผ่านออนไลน์และสมาร์ทโฟนหรือแล็ปท็อปและยังติดตามงานแจ้งซ่อมแบบเรียลไทม์ทั้งเจ้าของโครงการนิติบุคคลทีมบริการหลังการขายผู้รับเหมาและทีมช่างแอปขวัญใจใช้ง่ายจังเลยแจ้งซ่อมและติดตามความคืบหน้าได้สะดวกโดยผ่าน LINE และติดตามความคืบหน้าได้ง่ายๆตลอด24 ชั่วโมงสะดวกสบายไม่ต้องโหลดแอปให้เสียเวลาปิดงานทุกเคสทันใจพร้อมดำเนินการแก้ไขได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพงานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมรบกวนเซ็นปิดงานให้ผมเลยครับขอบคุณค่ะบริการรวดเร็วมากๆเลยค่ะแบบนี้เลยที่ต้องการขอบคุณนะคะครับผมขอบคุณครับเพราะหัวใจลูกบ้านคือสิ่งที่เราต้องดูแล